สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราไปตรวจไปจะไปรีเช็คหาค่ามะเร็งตับไงเพราะว่าที่เราเคยบอกว่าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนตรวจคัดกรองมะเร็งอัลตราซาวด์ช่องท้องช่องอะไรเงี้ยมะเร็งลำทรงลำไส้มะเร็งปอดมะเร็งอะไรแบบเนี้ยคัดกรองนะมันมีอยู่ค่ามะเร็งตับที่มันสูงขึ้นมาค่ามะเร็งตับมันจะค่าปกติจะอยู่ที่0ถึง7ใช่ป่ะของเรามันขึ้นมา 9.5 แล้วทีนี้ขึ้นมานิดเดียวก็มันก็ต้องคิดแล้วใช่มั้ยว่าทำไมมันขึ้นแต่หมอที่โรงพยาบาลรัฐบาลเรากะตั้งใจว่าจะไปรีเช็คไงหมอบอกสาเหตุที่ค่ามะเร็งตับมันขึ้นมันมีหลายสาเหตุมากแต่หมอเขาดูประวัติดูการตรวจแล้วเขาบอกว่าดูปกติเขาถามมีการอัลตราซาวด์ช่วงท้องเราบอกทุกอย่างปกติค่ะหมอบอกหมอนะว่าทุกอย่างที่ตรวจมาที่มันเป็นโปรแกรมคัดกรองมะเร็งทุกอย่างเป็นค่าปกติมีค่ามะเร็งตับเด่นแล้วที่มันสูงขึ้นมานิดนึงหมอบอกมันไม่เห็นต้องอะไรไม่ต้องไปคิดมากอ่ะหมอบอกว่ามันมีขึ้นมาจริงๆเขาไม่ตรวจกันหรอกค่ามะเร็งตับอ่ะถ้าเกิดไม่คิดมากก็ไม่หมอเขาก็ไม่ตรวจนะเขาไม่ส่งตรวจแล้วก็ให้ไปถามหมอให้ไปถามที่โรงพยาบาลแค่นั้นเองคือเราต้องการเข้าใจป่ะตรวจหลายคนก็จะเป็นแบบนี้แหละคือตรวจโรงพยาบาลนู้นเพื่อความแน่ใจไปตรวจโรงพยาบาลนี้อีกเพื่อความสบายใจใช่ไหมเราก็ทำแบบนั้นแหละเพื่อความสบายใจแต่มันก็ไม่มีอะไรเห็นหมอบอกไม่เลยบอกหมอถามหมอแบบนี้สบายใจได้หมอก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นมานิดเดียวเองหมอพูดอย่างนี้ก็ลองไปถามที่โรงพยาบาลนั้นแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ากลับบ้านได้ แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากสบายใจได้ แต่อย่าลืมวัยเราก็ต้องมีการไปตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยยิ่งดีนะจ๊ะมาเล่าให้ฟังเฉยไปละจริงๆถึงหน้าบ้านเลยแค่นี้นะ